เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พลเอกถนอมกิตติขจรอธิบดีกราบบังคมทูลพระกรุณาต้อนรับเสด็จต้นหางนกยูงจำนวน5ต้นณมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้นหางนกยูงเหล่านี้ได้ทรงเพาะและปลูกด้วยพระองค์เองณที่ประทับสวนจิตรลดาทางมหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้สืบต่อไปและในโอกาสนี้ได้พระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัยดังที่ท่านได้ฟังอยู่ขณะนี้